อืออืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้หมดเลยครับได้หมดเลยอันนี้เนาะอืออืออือโอเคไหมได้ฝุ่นเยอะไหมไม่มีฝุ่นนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ใหม่อะเหมือนที่ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมันก็หมดไปตั้งแต่ช่วงมันจะมีช่วงที่มันมีควันเยอะๆเนาะแล้วก็พอหน้าฝนเข้าหน้าฝนฝนตกฝุ่นก็จะจางลงแล้วค่ะเขาบอกเป็นฝุ่นที่นี่ไงเป็นคราบโคลนที่มันสูงขึ้นมาอ๋อใช่วันนั้นก็คือถ้าตอนถ้าเขายังไม่ได้ล้างถนนนะคะฝุ่นมันเป็นโคลนใช่ไหมคะแล้วเวลารถเหมือนผ่านหรือว่ามีการกวาดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฝุ่นฟุ้งๆแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่ามันฝุ่นคนละแบบกับที่เราเกิดขึ้นต้นปีอ่ะอันนั้นมันเป็นฝุ่นที่เป็นควัน PM ใช่ไหมอันนี้มันเป็นฝุ่นจากเหมือนร้อนอ่ะเหมือนเช่นเหมือนตอนเด็กหนูไปส่งพ่อแข่งมอเตอร์คอร์สอะไรเงี้ยค่ะพอรถมันโดนกับแบบเนินที่มันเป็นโคลนนะคะมันก็จะเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาแบบนั้นนะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบฝุ่นที่อันตรายแค่ไหนแต่ว่าคิดว่าแค่ล้างพื้นไปมันก็ล้างพื้นให้สะอาดไปมันก็น่าจะหายไปค่ะใช่ค่ะหลังน้ำท่วมขยะเยอะมากคือหนูก็รู้สึกว่ามันเหมือนแต่ละบ้านเนาะข้อของเสียหายเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนโซฟาเตียงนอนฟูกอย่างหมู่บ้านหนูอะค่ะหนูขับผ่านทุกคนเหมือนโยนแบบเอาออกมาทิ้งเราเห็นเลยว่าแบบโหทั้งเก้าอี้บางคนอะไรแบบพังหมดเลยคืออย่างบ้านหนูเฟอร์นิเจอร์อย่างบ้านหนูพื้นพังทั้งหมดนะคะทุกคนก็คือต้องรื้อพื้นออกมาแล้วก็ทำใหม่หมดก็ตอนนี้สะดวกแพ็คของแล้วเนาะเหมือนก็มีคนสั่งแล้วก็ส่งให้ใช่ตอนนี้เริ่มสะดวกขึ้นแล้วค่ะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านยังทำไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการแพ็คของสามารถทำได้แล้วค่ะแต่ตอนนั้นที่เหมือน 2-3 วันแรกในช่วงน้ำท่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่สะดวกเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือมันมีหลายอย่างที่แบบเสียหายแล้วก็เราก็ทุกคนในบ้านก็พยายามโฟกัสกับแบบอย่างอื่นอยู่ก็เลยอาจจะยังแพ็คไม่สะดวกแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมส่งแล้วนะคะสามารถสั่งได้เลยนะครับผมนี่มีคนถามว่าสวัสดีค่ะกอริชี่แล้วก็มีคนบอกว่าได้ข่าวว่าหางกูดกลับบ้านแล้วเหรอใช่ค่ะทำไมพี่รู้เขาเล่าไงใช่อ้อแล้วก็หนูอยากขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆคนด้วยที่ซัพพอร์ตเราหลายๆทางเลยเนาะใช่ก็มันเป็นสิ่งที่เหมือนช่วยเยียวยาจิตใจพวกเรามากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยทั้งกำลังใจความรักแล้วก็สิ่งต่างๆที่พี่ๆมอบให้พวกเราเนาะค่ะก็อัปเดตเรื่องหางกุดก็เหมือนที่หนูเคยพาทุกคนไปดูว่าเขาจะอยู่อีกบ้านนึงอะไรเงี้ยค่ะในละแวกบ้านซึ่งอยู่ดีๆวันนั้นเหมือนช่วงน้ำท่วม 2-3 วันทุกหลังก็ทำความสะอาดกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พี่อิวก็บอกว่าเขาก็เหมือนกลับมาแล้วก็หนูมีน้องที่บ้านเนาะชื่อน้องดาวเขาน้องดาวก็บอกว่าน้องผอมแบบผอมเหมือนมีแต่ซี่โครงเลยเหมือนไม่ได้กินข้าวน้องดาวก็เลยเอาข้าวให้แล้วเขาก็เหมือนรออะไรเงี้ยค่ะพอเขาเห็นมีคนมาเหมือนน้องดาวมาเจอเขาก็พุ่งออกมาหาเลยแล้วก็จะเหมือนขอกินข้าวคือบ้านหลังต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าบ้านหลังนั้นนะครับที่น้องอยู่ครับคือโดนหนักมากผมว่าตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่ลึกที่สุดในหมู่บ้านแล้วบ้านเขาเป็น2ชั้นนะครับชั้นหนึ่งคือไปหมดเลยอะคือผมมองเข้าไปคือคิดว่าน่าจะมิดหลังคาใช่คือครัวครับครัวเขาคือน้ำล้นครัวนึกภาพนะทุกคนนี่คือสมมตินี่เป็นครัวนะเราทำอาหารด้วยเนี่ยแต่น้ำปกคลุมไปหมดเลยเงี้ยครับแมวมันก็ไม่สามารถหาอะไรกินได้ก็สงสารมันเนาะแต่หนูอะก็ไม่รู้คือเหมือนตอนที่เมื่อก่อนคือทุกตัวก็อยู่บ้านหนูหมดใช่ไหมคะ mm-hmm. แล้วบางทีเหมือนเขาย้ายไปเที่ยวไปกินข้าวบ้านอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาแต่เหมือนหางกุด mm-hmm. เป็นตัวที่เหมือนไปแล้วก็เหมือนเราสุว่าเขาได้บ้านใหม่แล้วเขาเวลาเราเดินผ่านเหมือนเขาก็ยังจำได้เนาะมากสุดก็คือเขาก็วิ่งทักทายบางวันเขาก็วิ่งมาเล่นบ้างแล้วเขาก็วิ่งกลับอะไรเงี้ยค่ะแต่รอบนี้เหมือนเขาไม่รู้อาจจะเหมือนไม่มีคนอยู่ที่บ้านหลายวันเพราะเหมือน mm-hmm. ที่หนูบอกไปว่าวันที่พวกหนูต้องหนีออกมาตอนที่น้ำสูงอ่ะเราก็ต้องเอาแมวไว้ชั้น2เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนเขาอาจจะไม่ได้เอาออกเหมือนกันอาจจะช่วยน้องไว้ในแค่ที่ปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่ามีอาหารกินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเหมือนน้องก็มาด้วยแบบหิวโซอ่ะแล้วสุดท้ายต
ตอนนี้น้องเลยมาอยู่กลับมาอยู่บ้านถาวรอีกแล้วใช่ดีนะแมวแมวจะได้ไม่เหงาคนในบ้านก็จะได้ไม่เหงาเอ้าก็กลายเป็นว่าเหมือนตอนแรกตอนแรกพี่ก็บอกว่าเออแบบบ้านเรามีหลักๆเลยเนาะประมาณ2ตัวถูกไหมอ่าก็คือถุงมือไม่ถึงหลักๆเลยอะถุงมือมันจะอยู่ประจำอยู่แล้วประจำมันมีสองส่วนแรกอะมันก็จะเหมือนไปๆมาๆแต่มันจะกลับมาทุกมื้ออาหารแต่อ้วนนะคะเขาก็จะชอบเหมือนอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง2วันอยู่3วันไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอหางกุดมาอยู่ประจำอ่ะแล้วอยู่ดีอ้วนก็อยู่ช่วงนี้อ้วนก็กลับมาอยู่ค่ะแล้วกลายเป็นบ้านมีแมว4ตัวแล้วมันแบบดูเยอะไปหมดเลยแล้วพี่ก็บอกเหมือนถาดอาหารที่เราซื้อชิมพูไว้อ่ะพี่บอกเออต้องซื้อเพิ่มแล้วเพราะมันต้องเป็น4หลุมสำหรับแมวแล้วก็ไม่มีหลุมน้ำพี่ก็เลยเหมือนเอาปฏิกมาทำเป็นน้ำให้น้องอ๋อเพราะอันใหญ่มันไปกับน้ำแล้วเขาจำได้อันใหญ่ใช่บินบินไปก็เดี๋ยวไปซื้ออันเล็กไงอันเล็กก็ไปซื้อที่ไหนใช่แต่เขาสั่งมาปะยูสั่งมาไม่กี่บาทเองเออใช่นะครับมีคนคอมเมนต์บอกน้องสมสารใช่สมสารกลับมาน้องมาแบบตายรังตายรังน้องมาแบบสมสารแต่หนูก็แปลกใจมากเหมือนทุกคนก็ตั้งคำถามกันว่าเออแต่แปลกมากเลยที่เหมือนพอเขาหิวหรือพอเขาแบบอยู่ในสภาวะที่เขาอันเนี้ยค่ะแล้วเขาเลือกกลับมาถูกบ้านด้วยเหมือนแบบมาถูกด้วยเก่งมากเลยแล้วเขาก็นึกถึงเราอะไรเงี้ยเราก็นึกกันในใจว่าเออเขาจะจำได้ไหมว่าเขาเกิดที่นี่แล้วก็ที่นี่เป็นครอบครัวเขาหมายถึงว่าแมวแมวตัวอื่นเป็นพี่น้องเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตลกมากว่าตอนมาค่ะพี่ยูก็บอกมันจะมีตัวนึงที่เหมือนมันชอบเหมือนแบบสืบทุกอย่างแล้วก็ชอบเหมือนสังเกตทุกอย่างเหมือนพี่บอกเวลาพี่ได้ของพัสดุมาค่ะจะเปิดอะไรก็ช่างอะถุงมือมันจะชอบเอาหน้าเข้ามาดูมันจะมุดมาแบบอะไร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 เงี้ยค่ะแล้วพอวันที่หางกุดกลับมามันก็ไปจ้องแล้วก็ไปดมไปดมตูดหางกุดอยู่นะดีนะครับก็ไปมาบ้านพี่ลิศเลี้ยงแมวเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าร้อนมากเลยเนาะอยู่แดดแรงมากทุกคนแรงแบบแรงมีคนถามว่าลิชี่วิ่งทันก๊อตหรือยังคะไม่ทันเลยค่ะ แล้วก็ตอนหลังมาก็พี่ก๊อตบอกไม่ต้องไปแล้วพี่ก๊อตเป็นคนเดียวที่เกียจรอเหมือนเขาก็อยากวิ่งไปเรื่อยๆค่ะก็เข้าใจได้แล้วบางทีเขาก็วิ่งไปแบบหายไปแล้วหนูก็รู้สึกว่าไม่ไปดีกว่าใช่อยู่วิ่งอินดอร์ดีกว่าปลอดภัยกว่าข้างนอกมันแบบอันตรายพลุกพล่านเมื่อเช้าไปก่อนวิ่งตากฝนไหมคะไม่ต่างนะครับเมื่อเช้าวิ่งเหมือนเดิมเลย10กิโลเมื่อเช้าพี่ก๊อฟวิ่งไป10กิโลนะวิ่งจากสวนเบนอะไรนะสวนเบนจากซิริใช่ไหมตรงเอ็มโพเรียมแล้วก็วิ่งไปนู่นเลยสวนเบนจากกิติตรงอโศกวิ่งระยะทางรวมทั้งหมดจาก2สวนนะวิ่งแบบวิ่งรวมนี่นะรวมเส้นทางบนฟุตบาทอะไรเงี้ยก็ระยะทางประมาณ10กิโลแบบเหนื่อยมากจะตายเอาแต่ก็สนุกดีนะครับพี่ก๊อตจะไปแข่งวิ่งติด1ใน3นั้นโอ้ยผมวิ่งเอาสุขภาพครับทุกคนเอาสุขภาพเอาให้ไม่เป็นภูมิแพ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอละไม่ได้ไปแข่งอะไรหรอกนี่เดี๋ยวรายการที่ลงไว้ที่เชียงใหม่ก็จริงๆลงขำๆแหละอยากไปลองดูสนามเฉยๆว่าเค้าบรรยากาศเป็นไงแล้วถ้ามันคนเยอะพลุกพล่านอะไรเงี้ยไม่ลงละปีหน้าหมายถึงว่ารอบหน้าไม่เอาละก็วิ่งส่วนตัวดีกว่าอะไรเงี้ยสักพักพี่ก็ไปลงวิ่งเทลขึ้นเขาแต่เทลพี่ลิศน่าจะไปได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะเทลมันไม่เร็วมากแต่มันจะประจนภัยก็ไม่รู้แต่มันต้องมาอยู่บนดอยนะเป็นไปพักบนดอยก่อนแบบแอเรียที่มันใกล้งานอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้าก็วิ่งก็ได้อยากทำอะไรก็ทำเลยประสบการณ์ใหม่มีคนถามว่าบ้านคุณพ่อท่วมไหมไม่ท่วมค่ะลิฟต์กับชาเขียวรถเยอะไหมครับดูสิกดเข้าไปดูสิอะไรเหรอว่ามีโปรลดอะไรบ้างอ๋อแม่ค้าเช็คโปรก่อนนะครับตอนสตาร์ทก็เยอะเดี๋ยววิ่งไปจะเหลือไม่มากทยอยกันไปนั่นแหละครับก็อยากรู้ฟิลนั้นแหละอยากรู้โมเมนต์นั้นแหละชาลิชี่ลิฟชาขาวไหนขอดูหน่อยอะไรลดเยอะบ้างนี่ก็ราคาปกติใช่ไหมล็อกราคาแปลว่าเลยล็อกราคามันเป็นชื่อแคมเปญนี่ใช่ค่ะเฮ้ยลิฟต์ละ100เองเหรอลูกค้าใหม่ไงอ๋อเขาเป็นลูกค้าใหม่ลดแค่2ตัว มีคนถามว่าแล้ว GR ล่ะ
จ้าเจ้าจีอาร์เป็นไงบ้างเดิมอยู่นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะฮะลิชี่อะไรนะว่าอะไรซุ่มซุ่มอ๋อซุ่มไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนแบบไม่ชอบวิ่งเลยมีคนบอกแค่คิดว่าต้องวิ่งก็รู้สึกหายใจไม่ออกทุกหน้าอกยูเล่าสิว่าตอนเด็กๆที่ยูเล่าให้เขาฟังว่าอยู่วิ่งเบอร์ไหนอ๋อก็พี่เคยเล่าให้พี่เขาฟังหลายทีแล้วก็วิ่งเยอะมากแล้วมันเลยทำให้เหมือนไม่ชอบการวิ่งอะค่ะมันแบบแค่คิดว่าต้องวิ่งก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องเหนื่อยแบบมันจะตายอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนมีคนถามน้องๆไปดูหมูเด้งกันหรือยังคะยังไม่ได้ดูเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนทั้งนะแต่หมูเด้งช่วงนี้คนเยอะนะถ้าจะไปก็คือต้องไปแย่งกันดูแต่ช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเราก็อยู่แต่บ้านแล้วก็อยู่พักผ่อนแล้วก็เดินไปวิ่งเลยนะคะทำอะไรแบบง่ายๆทานอะไรกันหรือยังคะซิ่งวิ่งวิ่งอ๋อซิ่งซิ่งเก่งอ๋อวิ่งเนาะใช่ไหมพี่เขาน่าจะอยากเขียนว่าวิ่งเลยเมื่อก่อนวิ่งใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะตอนนั้นมันเหมือนหนูยังเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมันก็มีความฟิตความอะไรที่มันเหมือนเคยชินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมันเหนื่อยมากค่ะทุกคนแล้วมันก็ทรมานพอหยุดไปปุ๊บก็ไม่ไหวแล้วโอ้ได้ยินอยู่ดีอ่ะโอ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงหักกระดูกไหมครับแช่งชักหักกระดูกแช่งชักหักกระดูกขอถามพี่จะไปเชียงใหม่ปลายปีช่วงนั้นอากาศหนาวมากไหมคะจริงๆใกล้ต้องเช็คอีกทีนะคะจริงแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยบางปีก็หนาวแบบธันวาบางปีก็หนาวมกราคมกุมภาก็มีค่ะสมัยก่อนนี้หนาวแต่โหตุลาพฤศจิกามาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้ก็แต่ละปีด้วยสภาวะโลกร้อนใช่มั้ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันก็เดาไม่ได้เดี๋ยวใกล้ๆนะคะพี่ใกล้ๆใกล้ๆลองดูอีกทีว่าอากาศเป็นยังไงแต่คิดว่าดีกว่ากรุงเทพแน่นอนตลอดเย็นแน่นอนจริงๆมันก็อากาศดีกว่ากรุงเทพตลอดแล้วเนาะเพราะมันอยู่บนดอยไงใช่ใช่แอบส่องแบบใบ้ๆพี่เขาประชุมอยู่พี่อยู่ได้กลัวอากาศหนาวต้องไปสัมมนาค่ะเตรียมชุดครับเตรียมชุดกันหนาวไปถ้ากลัวนะครับแต่ผมว่าถ้าไปบนดอยเลยอ่ะหนาวแน่นอนอันเนี้ยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ๋อแต่จริงๆในเมืองก็อาจจะเย็นช่วงเช้าค่ะถ้าไม่ได้ตื่นเช้ามาเดินเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่เย็นมากส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าอยู่โรงแรมอะค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราก็จะอยู่ในห้องแอร์ห้องน้ำก็จะเหมือนไม่ได้มีลมเข้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ แต่อย่างบ้านหนูอะค่ะห้องน้ำคือเป็นหน้าต่างมีช่องหน้าต่างอะไรเงี้ยถ้าหน้าหนาวนี่คือหนาวแบบหนาวแบบจะอาบน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็หนูคิดว่าถ้ามาท่องเที่ยวไม่น่ามีปัญหานะคะถ้านอนโรงแรมอย่างเดียวเลยที่ลำบากก็คือตอนอาบน้ำอะเนาะใช่แต่ว่าต้องสู้นะครับเปิดน้ำอุ่นเอาอ๋อไม่อยู่ในโรงแรมมันก็ไม่หนาวอยู่แล้วไงแต่ถ้าเขาเรียกว่าถ้านอนเป็นเหมือนแบบที่เป็นหน้าต่างก็จะหนาวไม่ได้เลยมีหมอกโรงแรมก็มีน้ำอุ่นหมดอยู่นะมีใช่เขาบอกว่าที่น่านตอนเช้าหมอกเริ่มลงอากาศเย็นๆนะคะที่น่านน่านน่านจังหวัดน่านจังหวัดน่านก็คือภาคเหนือใช่ไหมขอน้ำหน่อยครับใช่ไหมใช่สิก็น่านไงน่านแพร่น่านพะเยาใกล้ๆกันแล้วก็ลำปางใช่ไหมอ๋อลำปางอยู่ติดเชียงใหม่เลยน่าจะประมาณ4ชั่วโมงว่าขับรถไปวิ่งย้อนลงไปจากเชียงใหม่5ชั่วโมงไม่แน่ใจช่องวันโปรโมทละครเขาโปรโมทแล้วเหรอครับหนูไม่รู้เลยอะค่ะ สงสัยละครมันรอออนแอร์เยอะนะไม่รู้เลยก็รอติดตามไหมอาจจะโผล่มาก็ได้หรือว่าอาจจะออกปีนี้ก็เลยไม่ได้โปรโมทของปีหน้าปีนี้เหรอเมื่อไหร่ไม่รู้ก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะมันเขาต้องบอกล่วงหน้ามันต้องขึ้นอยู่กับเขาไงมันไม่ขึ้นอยู่กับเราอีก2เดือนเองนะละครเรื่องนึงก็ใช้เวลาตั้งเดือนนึงไม่รู้โอเคก็อาจจะมาอาจจะมาอาจจะมาการเมืองได้เจ้าอาจจะมาปีนี้ก็ได้อู้ได้กำหน่อย
ไม่เห็นนะคะอ๋อจบปลายเดือนโอเคก็รอติดตามครับทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าก็น่าจะได้เห็นกันนะครับเป็นตุ่มทุกคนน่าจะได้เห็นกันก็ภาวนานะครับขอให้ปีนี้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเอ้าก็อยู่ถ่ายจบตั้งนานแล้วเราก็ไม่เป็นไรออนปีนี้ปีหน้ามันก็ไม่ต่างกันหรอกต่างสิต่างยังไงออนปีหน้าก็เป็นผลงานของปีหน้าไงก็จะแบบเออปีนี้มีผลงานออนแล้วแต่ถ้าออนปีนี้ปีหน้าก็ไม่มีก็เงียบก็รอดูครับรอดูรอติดตามนะครับก่อนให้หนอนได้ไหมเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่สิวป่ะเดี๋ยวเอาเล็บแหลมก่อนนะเจ็บจังเลยว้ายเจ็บจังเลยมันเป็นเป็นผื่นป่ะเอาออกว้ายเจ็บจังเลยว้ายเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บมากดูละมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไขมันเจ็บจังเลยเอาปีหน้าไม่มีรายชื่ออ๋อตีแบตเหรอคะปีหน้าแม่มีรายชื่อละครคิมมาลีในตารางออนแอร์ยังอ๋ออ่ะจริงๆนะคะทุกคนหนูไม่รู้เลยอะแบบเหมือนหนูก็มีหน้าที่แค่เล่นพอมันจบปุ๊บช่องเขาก็จะเหมือนไม่ได้มาต้องมานั่งบอกอะไรเราว่าเขาจะจัดการยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของช่องจะเอาไปทำอะไรต่อขายที่ไหนอะไรเขาก็จะไม่มาแจ้งเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันหนูก็ถามพี่บางคนเหมือนกันค่ะที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ยังไม่มียังไม่รู้เหมือนกันเลยโอ้กองกรรมมารีลันอ๋อเหรอคะตอนนั้นยังแบบเป็นสาวน้อยหน้าเต็มผิวใสผ่านไปกี่ปีแล้วเนี่ยกองกรรมเดี๋ยวก่อนนะ7ปีนานมากอ่ะนานมากกรมเขาถ่ายจบก่อนเริ่มถ่ายของซ่อนความรักอีกก็2018กับ10ปีแล้ว2017กับ10ปีแล้วเวลาผ่านไปไวมากเลยนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อเรื่องนอนเร็วตื่นเช้าโอ้โหฟ้าผ่าตึกถล่มน่าจะไม่ใช่เสียงนี้นะยูน่าจะมีเสียงคนกรี๊ดด้วยถ้าตึกถล่มจริงๆเสียงนี้ฟ้าผ่านี้ก็น่าจะมีคนกรี๊ดแล้วนะกลัวมากไม่เห็นมีเลยนอนแล้วตื่นเช้าสุขภาพเราจะดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะทุกคนยกเว้นหนูทำไมอ่ะเราจะฟ้องทุกคนว่าพี่ก็ชวนหนูไปวิ่งตอนเช้าแล้วเขาก็อยากวิ่งแต่หนูเหนื่อยหนูวิ่งไม่ไหวแล้วเขาก็หายไปเลยเขาก็ทิ้งหนูเดียวคนเดียวไม่ได้ทิ้งเขาก็รออยู่ตลอดไม่แล้วตอนแรกพอเขาไปหน้าปากซอยแล้วหนูก็คิดมือถือก็ไม่มีถ้าเราเดินกลับตอนนี้เลยแล้วก็ปล่อยเขาไปคนเดียวเขาจะรู้ไหมนะเราจะกลับเลยดีไหมนะเอาไงดีนะก็เลยเดินไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวไปบอกใกล้ๆแล้วกันก็นั่นแหละครับก็เลยให้พลิตก็เลยสุดท้ายอินดอร์ไปสุดท้ายเขาก็เลยเหมือนไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากวิ่งแล้วเขาก็ไม่อยากรอแต่เขาก็อยากชวนมาแต่เขาก็ไม่อยากรอก็ยูชอบบอกว่ายูวิ่งได้เขาก็นึกว่ายูจะไปได้ไงก็คิดนึกว่าแบบตึ๊กแล้วไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปได้เลยก็เห็นแบบนึกว่าเหมือนยูแบบเทรนฮาร์ดมาเวลาออกไปวิ่งไม่ได้พกมือถือไม่พกอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเช้ามากแล้วเราก็เหมือนวิ่งออกไปอะไรเงี้ยถ้าพกมือถือกางเกงเดี๋ยวกางเกงจะหลุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยไม่พกอะไรเลยไปแต่ตัวมันมีตอนนึงที่ตอนขึ้นบนรถไฟฟ้าแล้วมันมีทางลงไหนอ่ะแล้วยูหายไปเขาก็อ้าวลงทางไหนดีลงทางไหนดีต้องลงทางไหนเนี่ยไม่รู้เลยแล้วเขาก็เห็นยูไปแบบไกลๆอ๋อยูไปลงข้างหน้าใช่นี่แถมไม่ดีเขาก็เลยบกมือยูลงนี่ไม่ยูนี่แถมไม่ดีเลยยูทิ้งเขาไม่ได้ทิ้งเขาแค่ไปรอข้างหน้าฮะ
เนี่ยสิค่ะแล้วก็จะมาชวนหนูแข่งมาราธอนแล้วพ่อหนูก็ถามว่าอ้าวแล้วชวนลิศไปแข่งแล้วจะแบบเหมือนจะวิ่งด้วยกันหรอลิศน่าจะวิ่งไม่ไหวนะก๊อตก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าวิ่งไม่ไหวเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วพ่อก็ถามว่าอ้าวแล้วจะเอาลิศไปวิ่งด้วยทำไมจะทิ้งลิศถ้าจะทิ้งแล้วเอาไปวิ่งทำไมก็จะได้อยู่ในการแข่งขันเดียวกันสรุปก๊อตก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคครับงั้นแค่ไปส่งก็พอก็ได้ครับงั้นก็เป็นกำลังใจนอกสนามก็พอนะครับหรือไม่ก็พักผ่อนอยู่บ้านคืออะไรเป็นยังไงเป็นยังไงพี่เขาบอกแล้วฟ้องเขาบอกว่าเผาละหูสาวสวยที่สุดอื้อหูสาวสวยที่สุดอื้อแต่ละเผาต่างกันยังไงคะน่าจะเป็นเหมือนหนูคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจริงๆเผ่าหนึ่งหนูคิดว่าก็เหมือนฟิลเป็นหนึ่งภาคหรอไม่ใช่หนึ่งประเทศหรอไม่รู้อะค่ะแต่ก็คือเสื้อผ้าก็จะต่างอยู่แล้วใช่ไหมคะอาหารการกินวัฒนธรรมเขาก็จะมีประเพณีของเขาที่ต่างกันแบบวัฒนธรรมการเต้นมีแบบมีเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทุกเผ่าเลยเครื่องประดับต่างๆชุดนั่นแหละค่ะอยากรู้ว่าคนที่มากับน้าเป็นพูดคนละภาษาใช่ค่ะพูดคนละภาษาอยู่แล้วมีเป็นภาษาเป็นของตัวเองทุกเผ่าเลยอันนี้พี่คอมเมนต์มาว่าอยากรู้ว่าคนที่มากับน้าเป็นคนละเอียดหรือว่ามีหินปะปนมาด้วยคะเป็นมีทุกอย่างเลยค่ะเป็นโคนสีดำๆมีไม้มีของมีสัตว์ประหลาดอันนี้น่ากลัวมากเลยทุกคนมันมีแบบตัวอะไรเต็มไปหมดคือไอ้ความสกปรกมันมาอยู่แล้วแหละมันมีทั้งสิ่งสกปรกมีเศษน้ำมันออกมาจากท่อเนาะใช่มีทั้งน้ำจากท่อไอ้คลองเน่ามันก็ขึ้นมาหมดใช่มันมีน้ำจากท่อมีน้ำจากดินนะครับดินเราไม่รู้ว่าในดินมีอะไรบ้างน้ำจากดินสไลด์ลงมาในแม่น้ำใช่แล้วมันก็ยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วแมลงนะครับต่างๆอ่ะผมไปเจอไม่รู้ไม่ได้ถ่ายไว้แมงสาบอ่ะครับน่าจะเป็น100ตัวหนีน้ํากันแล้วมันไปเกาะอยู่บนเสาอ่ะจากเสาขาวๆทุกคนเป็นเสาสีดำมาอุ๊ยผลลุกมากอันนี้ด้วยค่ะตะขาบตะขาบด้วยแล้วมีอะไรนะตัวอะไรที่มันไปเกาะพวกถามว่าน้องปีนขึ้นเลยไงน้ําสูงมากๆมีพี่กู้ภัยมาช่วยยกขึ้นค่ะพี่เค้าน่ารักมากเชี่ยวชาญมากแล้วก็เก่งมากเขาช่วยพวกเราทุกคนเลยของยูมีคนอุ้มไหมมีเขาดึงแต่ว่าเขาให้เราอ่ะเอาหลังลงเราก็กลัวมากเลยเพราะเราตัวใหญ่ใช่ไหมกลัวจะพาเรือเขาคว่ำมากเลยถ้าควาเรือพาเรือคว่ำหมดนี่เรื่องเปลี่ยนเลยนะแบบเอ็นปุ๊บแล้วฟุ้มลงมาอย่างเงี้ยเหมือนผมทิ้งไปแล้วเรือมันหนักเงี้ยแล้วมันเทไปอ่ะผมก็แบบใจไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันสูงมากทุกคนคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบตอนนั้นน่าจะร้อยเท่าไหร่นะ180เซนแล้วนะคือสูงที่สุดแล้วตอนแม่เราออกมาก็สูงขึ้นไปคือผมอยู่ตรงเนี้ยน้ำอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะน้ำมันยังไม่ทันเข้าบ้านใช่แต่ตอนแม่กับพี่อิ๋วออกมาค่ะน้ำเข้าบ้านแล้วมันสูงขึ้นอีกถ้าตอนเข้าบ้านนี่น่าจะน้ำประมาณนี้ครับทุกคนน่าจะมิดหัวผมนะเกือบๆอะเนาะไม่มีต้องให้พี่อิ๋วกับพี่กู้ภัย2คนช่วยกันดันออกมาจากหน้าบ้านเลยอะค่ะเพราะว่ามันจะมีบันไดที่เดินลงมาแม่ลงบันไดไม่ได้เลยแม่ต้องให้เขาอุ้มมาจากข้างบนเลยอยู่เพราะแม่ติแม่ตัวเล็กมาก เข้าใจทุกคนรู้อุ้มจากข้างบนตรงไอ้ลานบ้านใช่ไหมขึ้นไปใช่ต้องขึ้นไปบนบันไดแล้วอุ้มแม่จากตรงนั้นเลยอะเพราะแม่เดินลงไม่ได้แล้วไงมันแบบแม่จมพอโดนปุ๊บแล้วถ้าสไลด์ปุ๊บแล้วหายละมิดเลยไม่ใช่ยูพอเดินลงขั้นบันไดอะก็คือเริ่มจมแล้วไงอย่างเรายังพอขั้นบันไดก็ถึงคอถึงนี่ใช่ไหมแต่ถ้าแม่อยู่คิดดูดิแม่เขาตัวแค่นี้มีคนถามว่าสรุปห้องน้ำที่ว่าเหม็นๆที่บ้านเชียงใหม่เกิดจากอะไรคะกลิ่นน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะบอกให้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรพูดเลยคืออย่างนี้ค่ะด้วยความที่ห้องน้ำมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วพี่กอลเขาตัวใหญ่ใช่ไหมคะมันจะมีตู้อาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วพอสมมติปกติมันจะต้องมีโซนแห้งกับโซนเปียกใช่ไหมคะแล้วโซนแห้งทั้งหมดอ่ะบ้านหนูอะค่ะชอบไม่ใช่เขาหมายถึงตอนน้ำท่วมนะไม่ที่ตอนนั้นเราเถียงกันก่อนน้ำท่วมเรื่องห้องน้ำเหม็นไงไม่ใช่ตอนน้ำท่วมไม่ใช่เนี่ยสรุปห้องน้ำที่เหม็นๆที่บ้านเชียงใหม่คือไม่ใช่ก่อนน้ำท่วมจำได้ไหมที่เราเคยพูดกันน่ะแล้วพี่เขาก็บอกให้เราทำตรงนี้คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน
โซนแห้งของบ้านหนูแม่หนูจะเอาพรมอ่ะเช็ดเท้าหลายชนิดเลยวางทั้งซิงค์น้ำจุดนึงวางทั้งชักโครกอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดจากพอน้ำจากตู้อาบน้ำอะค่ะมันเปียกออกมาเต็มอ่ะไอ้ทุกโซนแห้งมันเปียกหมดใช่ไหมคะแล้วมันก็อับแล้วพอมันอับมากๆมันก็เลยมีกลิ่นแค่นั้นแหละคือไปก่อนอาบน้ำแล้วน้ำกระเด็นก็คือจริงๆต้องเอาพรมออกแล้วก็อ้ออีกอันนึงเลยที่มันเป็นกลิ่นหนักจริงๆที่เอาออกมาหายพูดได้ไหมอะไรอยากพูดก็พูดอยู่ใจพูดอยู่แล้วอ้าวก็เผื่ออยู่บอกเออไม่เอาไม่ให้พูดไม่ทันแล้วยังไม่ได้พูดเลยฮะยังไม่ได้พูดนี่ก็พูดได้มันคงไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรแล้วก็เหมือนมันจะมีตะกร้าผ้าที่วางไว้หน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะเป็นที่ส่งซักผ้าที่เราใส่แล้วถูกไหมคะแต่เหมือนถ้าเราออกกำลังกายหนักๆอะไรเงี้ยเราก็พี่กอนเขาก็เอาเสื้อผ้าใส่ตรงนั้นแล้วมันเหมือนพอมันเปียกแล้วมันก็ทิ้งไว้จนมันอับอ่ะแล้วด้วยอากาศห้องน้ำก็อับมันก็เลยเหม็นมากๆเฉยๆแต่เราแก้ปัญหาโดยการอะไรเลยไหมคะก็แค่หยิบออกไปตากข้างนอกก่อนเอาไปซักกลิ่นก็หายไปแล้วก็ถุงเท้าวันนั้นแหละแค่หยิบถุงเท้าออกไปคู่เดียวอ่ะดีขึ้นกลิ่นหายไปเลยก็มันเหงื่อเยอะอะครับทุกคนนั่นแหละค่ะก็คือไม่มีอะไรมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราก็แค่อาจจะหาต้นตอมันไม่เจอเขาบอกว่าน้ำมาสูงกว่าประตูรั้วน้องอีกเหรอคะน่าจะมิดนะมาเหลือประมาณเหล็กสีขาวเหล็กสีขาวแบบปริ่มๆอ่ะเพราะมันถ้ามันเข้าไปบ้านเหล็กสีขาวก็ต้องเกือบถึงแล้วอ่ะมันจำได้ว่าตอนที่เราดันปิดดันเปิดอ่ะก็คือไม้ไอ้สีไม้เกือบจะหมดแล้วอ่ะใช่หมดแล้วถึงเหล็กสีขาวแล้วเนาะถึงเขาว่าถึงตอนที่มันเราไม่เห็นอีกอยู่ตอนกลางคืนที่มันไหลเข้ามาในบ้านที่มันทะลักเข้าไปได้มันจะมีช่วงที่พีคหนักสุดอ่ะเพราะมันเข้าไปในบ้านประมาณนี้เนาะใช่มันเข้าไปได้ไงมันก็ต้องสูงขึ้นมาอีกใช่แล้วว่าเรามิดตอนที่เราไม่อยู่กันมันดึกๆอ่ะอยู่มิดเพราะบ้านหนูมันเป็นสโลปแบบเนี้ยค่ะทุกคนคือไม่ใช่แค่นอกบ้านเลยค่ะข้างในตัวบ้านก็เป็นห้องน้องม่อนอ่ะที่อยู่ๆมันจะต่ำสุดเนาะแต่มันเข้าไปจนถึงไอ้ห้องแม่หนูที่มันสูงสุดอ่ะใช่มันเข้าไปได้ไงก่อนแปลว่าไอ้ข้างหน้าบ้านที่มันตามลงมาอีกอ่ะเราว่ามันถึงสีขาวแบบใช่เนี่ยมีคนบอกเกิน2เมตรผมว่าเกินนะไอ้ถ้าของหนูเกินนะคะยิ่งไอ้ตรงโซนหน้าไอ้ตรงแถวบ้านหังกุดอ่ะไม่เหลืออะไรตรงนั้นน่ะน่าจะ2เมตรกว่าใช่2เมตรต้องมี2เมตรอ่ะต้องมีแน่ๆเพราะว่าเอาง่ายๆว่าตอนที่น้ำมันออกไปหมดแล้วถึงถนนแล้วอ่ะบ้านตรงนั้นยังถึงเขาอยู่พี่อยู่เดินกลับมาหาวันที่2ที่มาดูแมวที่พอเราอพยพออกไปใช่ไหมคะอีกวันนึงเขาบอกน้ำเริ่มลดใช้คำว่าเริ่มลดนะคะคือลดแบบเหมือนเขาถ่ายจากกำแพงบ้านก็ลดประมาณเนี้ยค่ะแบบประมาณเนี้ยถ่ายจากสีน้ำแต่ก็ยังลดไม่หมดอะค่ะพี่อยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเป็นห่วงแมวมากอยากลุยเข้าไปดูว่ามันกินข้าวได้ไหมอยู่พี่อยู่ไปน้ำถึงคอใส่ชูชีพไปกับกู้ภัยเดินเข้าไปยังถึงคออยู่เลยอยู่ตรงบ้านตรงนั้นอะเดินนะใช่แล้วตอนเข้ามาในบ้านก็คือน้ำเริ่มอยู่ประมาณลานบ้านแล้วแต่ยังไม่ลดนะก็เดินเข้าไปน่าจะลดลงมาตรงประมาณบันไดจำได้ไหมที่ดูในคลิปว่าที่แบบมาส่องแมววันแรกเลยใช่แล้วเราก็กลับเข้าไปอีกวันนึงตอนที่มันน้ำอยู่ที่รั้วบ้านเปลี่ยนปูกระเบื้องเลยไหมคะเพราะกระเบื้องลายไม้เนี่ยไม่ใช่ครับไอ้พื้นไม้อ่ะบวมหมดเลยคือหน้าบ้านหนูมันเป็นกระเบื้องลายไม้ก็จริงค่ะแต่ในบ้านในตัวห้องนอนนะคะมันเป็นปาเก้ไม่ใช่เป็นไม้ลามิเนตพังหมดเลยครับบวมบวมแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในซึมเหม็นกลิ่นซ้อไม้กับไม้แบบผุออกมาแล้วพอเป็นไม้ทุกคนน้ำมันซึมเข้าไปแล้วมันไปขังแล้วมันกลิ่นไอ้โคนนะครับมันยังอยู่แบบโอ้คือมันหนักมากใช่แล้วโคนมันเหม็นค่ะทุกคนโคนเหม็นคนเหม็นเหมือนคอกหมูเลยอะค่ะแม่น่าจะไปลงทะเบียนละมั้งแม่มิวอะหรือพี่ยิวอะลงทะเบียนเงินเยียวยาแล้วเนาะเราว่านะเห็นเขาพูดกันใช่ปะเขาทำเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าก็ต้องใช้เวลาไม่ได้ง่ายเห็นพี่บอกว่าต้องเตรียมเอกสารขั้นตอนเยอะมากเอกสารเยอะอยู่ค่ะแล้วเขาก็แบ่งเป็นหลายอย่างว่าท่วมกี่วันอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้ท่วมหลายวันเขามีระดับตั้งแต่แบบ7วันขึ้นไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันอาจจะไม่หลายวันแต่ว่าความเสียหายมันก็นั่นแหละค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนก็มีหลายคนที่เดือดร้อนเยอะเนาะเราก็ตามระบบที่เขาใช่มันก็พอก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับก่อนนะตอนนี้ปูกระเบื้องบ้านแต่ละบ้านอ่ะผมว่าความเสียหายมันเกินกว่าที่เยียวยาอยู่แล้วแหละมันแต่ก็เขาเรียกว่ามันเกินไปเยอะเลยครับเท่าที่เห็นนะครับก็แต่เกือบทุกบ้านนะคือจริงๆอ่ะรถเนี่ยโอเคมีประกันก็รอดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวบ้านไงอยู่ใช่ไหม
ถ้าใหม่ปูกระเบื้องแล้วค่ะเพราะเราคิดว่าถ้าน้ำท่วมมารอบใหม่เป็นกระเบื้องมันยังขัดยังทำความสะอาดได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายหรอกเพราะทุกวันนี้หนูเห็นไอ้บ้านในโซนที่เราพยายามขัดแล้วอะค่ะคราบโคลนมันฝังอยู่ในยาแนวแบบมันเอาไม่ออกต้องทาสีปะต้องลงยาแนวใหม่มันต้องเอาสบู่ลงใช่ไหมแล้วก็ขัดก็ไม่รู้จะออกไหมต้องเอาไอ้เครื่องน้ำแรงดันสูงฉีดมันก็ช่วยได้ระดับนึงไม่แต่ถ้าเราไปฉีดอย่างนั้นในบ้านอ่ะมันก็จะเปิดไปหมดไงเขาก็เลยแม่ก็บอกไม่เป็นไรค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปวันนึงมันคงสะอาดจ้างคนมาทำความสะอาดไหมก็จ้างนะเห็นแม่จ้างมาหลายคนจ้างอยู่ค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้ทำง่ายเพราะหนึ่งเลยหนูต้องขนคือถ้าเราอยากจะทำความสะอาดได้เต็มๆจริงๆอ่ะคือเราต้องรื้อของทุกอย่างออกมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าทุกอย่างต้องเอาออกแล้วจะได้คลีนได้แล้วพอเอาออกมาเสร็จมันไม่มีที่ไว้อะค่ะทุกคนตอนนี้มันก็เลยเหมือนเราต้องคอยทำความสะอาดร้านข้างนอกเพื่อจะย้ายของไปมานี่แล้วมันแบบคือบ้านหนูดันเป็นบ้านที่เหมือนแม่หนูก็มีความเป็นแบบคนจีนมากๆใช่ไหมคะเขาก็เก็บของเยอะมากแบบของเยอะไปหมดแม่บอกสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์สุดเลยคือทำไมของถึงเยอะขนาดนี้เนี่ยอันไหนขยะอันไหนของใช้ได้แบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยการทำความสะอาดมันก็เลยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วรถเป็นไงบ้างรถตอนนี้เห็นที่อัปเดตก็คือมีคนล้างจนสะอาดเอี่ยมละแต่ข้างในก็เป็นโคลนอยู่นั่นแหละไม่รถที่สองคันอะอ๋อยูเล่าไปยังเขาแล้วอะยังไม่รู้เรื่องเลยอ๋อเรื่องไออู่เล่าแล้วแต่ว่าสภาพรถตอนนี้เป็นไงบ้างก็ตอนนี้ย้ายอู่แล้วค่ะก็เหมือนพี่กับคุณแม่ก็ย้ายไปอู่ที่เป็นอู่ประจำที่เราแบบทำกับเขาตลอดแล้วเขาก็เป็นอาจารย์ที่เชื่อถือได้มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ซ่อมจนทุกอย่างออกมาดีเอี่ยมแม่หนูยูจำได้ไหมว่ารถแม่เขาอ่ะมันมีการหมักหมมของเหงื่อยูเหงื่อน้องม่อนเต็มเบาะไปหมดเพราะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมเขาถอดเบาะออกมาคลีนเท่าแม่บอกเหมือนได้รถใหม่แฮปปี้ก็โอเคแล้วก็กลิ่นหอมเมื่อก่อนมันจะมีกลิ่นอับเหงื่อตลอดเวลาใช่ไหมแล้วถ้ารอบนี้อยู่เอาเหงื่อไปแปะอีกแล้วก็ไม่ขับแล้วไม่ใช่ติดต่อให้เป็นแพสเซนเจอร์ก็ช่างต้องอย่าเอาเหงื่อไปแปะก็นั่นแหละค่ะก็คือก็แฮปปี้มากอู่ใหม่โอเคมากมากก็ไม่ใช่อู่ใหม่ค่ะเป็นอู่ที่ประจำเพราะตอนแรกเต็มอะค่ะเหมือนทุกหนูเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันเกินคาดอะแบบทุกคนที่เอารถไปซ่อนเอาไม่ใช่ซ่อนเขาเรียกว่านะเอาไปฝากที่สูงอะน้ำมันไปถึงหมดเลยค่ะแล้วก็รถเสียหายเยอะมากๆแต่ละอู่คือรถเป็นร้อยๆคันนะคะมีคนถามว่าไม่ได้อยู่ช่วยแม่มีอยู่หรอคะช่วยครับก่อนกลับนี่เราช่วยเต็มที่มากๆคือหนูก็เหมือนที่ทุกคนเห็นเราก็พยายามทำความสะอาดระดับนึงทุกอย่างใช่ไหมคะจนประมาณนึงย้ายของเสื้อผ้าทุกอย่างออกจากห้องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ห้องมันว่างแล้วจะได้รื้อพื้นทีละห้องทีละห้องออกมาเราต้องรื้อแม้กระทั่งแบบบิวอินรื้อตู้ใหญ่ๆก็คือต้องเอาออกให้หมดเพื่อที่จะเปลี่ยนพื้นทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็พอจุดที่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างก็เหมือนบ้านก็เต็มอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้กลับมาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าแม่บอกว่ามันไม่มีที่อยู่แล้วชั้นบนชั้นห้องชั้นสองมีแค่ห้องเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่เพียงพอสำหรับทุกคนก็เลยแม่ก็บอกว่าให้กลับไปอยู่บ้านของตัวเองก่อนที่กรุงเทพหนูก็มีบ้านของหนูใช่ไหมคะพี่ก๊อตก็มีบ้านพี่ก๊อตก็เลยแยกย้ายก่อนแล้วเดี๋ยวซ่อมพื้นเสร็จก็จะกลับไปช่วยกันขนของเข้าห้องอีกทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไปจัดแต่ว่าต้องรอทาสีใหม่ด้วยตอนนี้กำลังเริ่มทาสีแล้วค่ะใช่ครับก็อีก 2-3 อาทิตย์เนาะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงๆถ้าหนูว่ามันไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะถ้ารู้ว่ามันจะท่วมลึกขนาดนี้หนูคิดว่าพี่กับแม่หนูคงเอาไปจอดไว้บนสะพานจริงตรงสะพานแถวบ้านหนูก็จอดได้นะคะเพราะว่าโอ้สะพานยังท่วมเลยอยู่เขาเข้าใจได้ไหมขับขึ้นไปบนสะพานเลยต้องขึ้นไปบนสะพานครับรอดแต่ว่าก็วันนั้นที่มีคนริมทางท่วมหมดเลยเหมือนก็สองทุ่มช่วงนั้นพี่กรณ์หลับตลอดเขาไม่รู้ค่ะคือหนูเห็นคนประมาณเที่ยงคืนเขาไลฟ์ว่าแบบมีผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าน้ำมันขึ้นสูงแล้วเขาจอดรถไว้ที่สูงประมาณนึงใช่ไหมคะเขาต้องไปย้ายแล้วหนูก็เห็นหลายๆคันที่ไม่ย้ายเขาก็ถ่ายให้ดูเลยว่าแบบเริ่มจมกันแล้วแต่ไม่มีคนมาย้ายตัวเขาย้ายเขาก็ย้ายขับขึ้นไปจอดบนสะพานเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อนุญาตเหมือนมันก็เป็นกรณีพิเศษใช่ไหมคะเขาก็ให้จอดได้อะไรเงี้ยสะพานแบบที่คนขับรถเร็วๆใช่สะพานข้ามแยกบนเลยอะค่ะซึ่งตรงนั้นอะไม่ท่วมแน่นอนเพราะถ้าท่วมถึงตรงนั้นก็น่าจะแบบ
บ้านหนูชั้น2ก็คงไม่เหลืออะไรเงี้ยค่ะก็พี่คนนั้นก็น่าจะผ่านไปได้แต่อย่างรถหนูอะแม่กับพี่สาวก็ไม่ได้ไปย้ายค่ะก็ท่วมประมาณเหมือนล้อขึ้นล้อตอนที่จะรู้แล้วจะออกไปอะค่ะคือน้ำมันเริ่มเข้ามาในบ้านแล้วแล้วถ้าเดินออกไปก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าพอออกจากบ้านไปข้างนอกก็เริ่มลึกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครออกไปผมเห็นบางคนใน TikTok เขามาจอดเอารถแบบรถที่มันรถสะสมเขาไปจอดไหนหรือไปอยู่เซ็นทรัลจอดบนห้างเหมือนพวกเราอะค่ะวันที่มันเริ่มขึ้นอะทุกระดับเลยนะคะตอนที่มันขึ้นก็คิดแต่ว่าเออนี่ก็เยอะมากแล้วอะมันคงหยุดแค่ตรงนี้แหละสูงแล้วแหละคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วแหละที่เราเซ็ตรั้วกันน่ะตลกมากเลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็สูงแล้วสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่มีทางสูงกว่านี้สรุปมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบทุกชั่วโมงอะค่ะแบบฟึบฟึบมันน่ากลัวมากเลยเนาะจริงเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าขนาดพวกหนูยังอายุน้อยแล้วก็ทุกคนยังแบบพอมีแรงที่จะจัดการอะไรต่างๆหรือว่าจะแบบทำอะไรอะค่ะเรายังรู้สึกทำอะไรไม่ถูกไม่ทันเลยแล้วถ้าบ้านที่ยิ่งมีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงเยอะๆเนาะหรือว่ามีผู้สูงอายุอะโหต้องลำบากมากแน่ๆเลยที่จะเคลื่อนย้ายในเวลาที่มันฉุกเฉินอะเพราะว่าตอนเราออกไปอะค่ะน้ำสูงจนเรือแบบเรือต้องเร่งใบอ่ะเพราะไม่งั้นพี่เขาบอกว่าน้ำมันแรงเชี่ยวมากเหมือนต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เหมือนเวลาเขาต้องเร่งแล้วน้ำมันซัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่เร่งเรือมันจะคว่ำอะค่ะมันจะโดนขึ้นแรงน้ำตีอ่ะใช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแล้วก็น่ากลัวมากๆจริงๆโชคดีนะว่ายังโชคดีว่าฝนไม่ตกซ้ำเนาะคือน้ำมาแต่โชคดีว่าน้ำมันก็แค่น้ำมามันก็แน่นของมันอะแล้วมันก็ค่อยๆลงใช่ไหมแต่ถ้าฝนซ้ำอีกนะโอ้โหฝนตกป่ะไม่ตกเนาะมันตกตลอดทางเลยก่อนที่จะถึงวันที่มันขึ้นไม่ก่อนอะใช่ก่อนอะมันตกแต่พอน้ำมันมามันหยุดตกสิเหรอตกอยู่ก็ที่ตอนแรกพี่บอกว่ากลัวอาหารแฉะจังฝนตกแล้วก็ลูกแมวแต่ว่าในวันที่เราเริ่มอพยพออกมามันเริ่มหยุดละแต่ว่าก่อนที่มันขึ้นอะมันตกตลอดแต่แม่บอกว่าตกตอนหมายถึงว่าถ้ามันตกที่เราอะมันก็มีผลให้น้ำสูงแหละแต่จริงๆสิ่งที่คนกังวลกันคือมันจะมีอีกจุดนึงใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าน้ำจับแม่แตงหรือสักอย่างถ้ามันตกตรงนู้นอะบนดอยหนักๆอะชิงดาวน้ำมันจะมาเยอะมันจะทำให้ของเราอะหนักเช่นสมมติว่าที่เขาบอกพี่หนึ่งพี่หกอะไรกันนั้นอะมันคือถ้าน้ำตรงนั้นสูงอะเดี๋ยวมันก็จะมันลงที่เราแต่ถ้าน้ำตรงนั้นเริ่มลดโอเคเราก็ยังสูงอยู่แต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆน้อยลงอะไรเงี้ยใช่นะครับรถคุณย่ายังไม่ได้ซ่อมเลยค่ะแต่ว่าพยายามล้างทุกอย่างแล้วก่อนที่น้ำจะท่วมยังใช้ขับรถอะไรได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะต้องรอเปลี่ยนทุกอย่างยกเครื่องแบบคือต้องทำใหม่อ่ะค่ะแล้วก็ต้องซ่อมภายในใหม่ทั้งหมดด้วยก็เดี๋ยวต้องรอทีเดียวเพราะตอนนี้ก็พยายามซ่อม2คันก่อนที่เป็นรถใช้ประจำของแม่กับของพี่อยู่อะค่ะก็ถ้าซ่อม2คันนั้นตอนนี้เริ่มเรียบร้อยละทยอยได้รับรถกันแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะทำไงกับคันนั้นเพราะตอนเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าอู่แน่นมากๆค่ะเขาก็คงต้องค่อยๆซ่อมให้คนที่เหมือนต้องรีบใช้รถก่อนนะเนาะแต่ก็อย่างที่พี่ก๊อตบอกเตือนภัยไปแล้วนะคะก็ใครที่เผื่อไว้นะคะใครที่เป็นแบบชาวเชียงใหม่ที่เอารถไปซ่อมอะไรก็แนะนำให้เข้าไปเช็ครถตัวเองเรื่อยๆเข้าไปเช็คเท่าที่จะเช็คได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ด้วยสภาวะแบบนี้มันก็มีทั้งคนที่เขาฉวยโอกาสกับคนที่กำลังเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูอะที่บ้านหนูก็โดนมาแล้วเหมือนที่พี่ก๊อตเล่าไปคราวที่แล้วเลยค่ะก็เลยจะมาเล่าไว้เพื่อให้ทุกคนเหมือนจะได้ระวังตัวแล้วก็เช็คจะได้ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนอีกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ที่นั่นฝนตกไหมตกครับอ่ะคุณรู้ได้ไงนี่ที่นั่นคือที่นี่ที่นี่ที่นี่หรือว่าที่เชียงใหม่ที่นี่ตกแล้วหนักด้วยฝนตกแล้วนะครับทุกคนใครจะเลิกงานก็เดินทางระมัดระวังนะครับปลอดภัยนะครับผมรถน่าจะติดแน่เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอีกแป๊บนึงเราจะไปกันแล้วนะครับทุกคนอีก4นาทีเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ช็อปสินค้านะครับก็กดในตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนวันนี้มีโปรด้วยลิปกระชากล่องเล็กลดอยู่นะครับสามารถไปช้อปปิ้งกันได้นะครับผมพร้อมส่งแล้วนะครับจัดกันได้เลยนะครับทุกคนพร้อมมากหลังจากที่ไม่ได้ขายของนานมากนะครับตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วนะครับ
ที่บ้านก็กำลังตกแรงมากรถบ้านพี่ช่วงน้ำท่วมขึ้นเห็ดขึ้นเลยโหโหจริงเหรอครับได้ไปคาแคร์หรือเปล่าหรือว่าไม่ทันแต่ผมสงสารมากนะรถหลายๆคันแบบจมน้ำแบบลึกเลยอะลึกเลยอะบางคันรถสูงมากคือก็ยังจมอะคือแบบคันนั้นถึงเกือบถึงแล้วเกือบถึงหลังคาแล้วคือแบบอะไรอะมันท่วมอะไรขนาดนี้แบบหนักแล้วซึ่งอันนั้นเขาย้ายแล้วนะคะเขาย้ายมาจอดบนถนนหน้าบ้านที่เป็นถนนสูงอะค่ะที่เขามั่นใจว่าคงไม่ท่วมโอ้โหถึงหลังคาเลยเขาคงช็อกกันอยู่เวลาเราก็ช็อกอะแต่เขาไม่ออกกันนะรู้ใช่ไหมใช่เขาก็แต่ไม่รู้สุดท้ายออกไหมนะแต่ว่าวันที่เราออกมาเขาไม่ออกแต่มันไม่มีน้ำไม่มีไฟมันก็ควรต้องออกแล้วแต่ว่าวันที่สองอะเหมือนทุกคนพยายามจะออกละแต่ว่าไม่มีละแล้วพอวันที่สามน้ำเริ่มลดเรือกำลังทยอยมาไม่ทันละน้ำลดละนั่นแหละครับก็แต่หนูแค่จะบอกว่าของเราอะดีมากๆที่เราตัดสินใจออกตอนนี้ไม่งั้นน้ำไม่ได้ออกแน่ๆแล้วอีกวันนึงก็ไม่ได้ออกลำบากมากจะเข้าห้องน้ำอะไรยังไงกดก็ไม่ได้น้ำไม่มีอะอันตรายมากนะจะอยู่กันยังไงใช่ไหมล่ะน้ำไม่มีโชคดีมันยังมีบางโซนที่มันยังแห้งไงโซนแห้งอ่ะเราก็ไปอยู่ตรงนั้นไงไม่ถึงว่าข้างนอกอ่ะข้างนอกอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราออกไปแล้วไปอยู่ในโซนที่แห้งได้อย่างน้อยไงมาเชียงใหม่มันก็ท่วมเป็นบางโซนที่หนักๆใช่ไหมแต่บางโซนมันก็ไม่ได้ท่วมเลยแบบเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะซึ่งมันก็ยังดีนะครับแต่จะบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่เขาเด็กๆนะตอนนั้นที่เขาไม่ได้ไปซ้อมแบดเพราะบ้านหนูน้ำท่วมใช่ไหมคะคืออย่างที่บอกไปหนูมีบ้านอีกหลังนึงที่ติดแม่น้ำปิงเลยค่ะอยู่แถวโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่าค่ะแล้วตรงนั้นมันติดแม่น้ำปิงมากๆคือถ้าน้ำขึ้นสูงๆอ่ะแล้วมีการน้ำล้นตลิ่งออกมาท่วมแถวโรงเรียนภาคพื้นไทยลีนาอะไรเงี้ยค่ะบ้านหนูก็จะท่วมด้วยเพราะว่าอยู่ติดโรงเรียนเลยและทีเนี้ยพอน้ำท่วมหนูก็จะไปซ้อมแบดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้หรือว่าไม่สะดวกอะไรเงี้ยหนูก็จะโดนโค้ชบ้านเพราะโค้ชก็งงว่าน้ำท่วมที่ไหนแต่บ้านโค้ชไม่ท่วมนะก็เหมือนเขาก็จะแบบท่วมที่ไหนไม่เห็นท่วมเลยเพื่อนคนอื่นก็มาได้คือเพื่อนอื่นบ้านเขาอยู่ไกลมากๆแบบเขาอยู่รอบนอกกันอะไรเงี้ยแต่บ้านหนูมันติดแม่น้ำปิงอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจแต่ถามว่าท่วมบ่อยไหมไม่ได้บ่อยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตแบบทั้งชีวิตเลยอ่ะท่วม3ครั้งเองครั้งหนึ่งตอนหนูประถมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนหนูอยู่ม.ปลายแล้วก็ครั้งนี้เลยค่ะแต่ครั้งนี้หนักมากหนักสุดบ้านหนูที่แถวโอในพาซาที่ติดแม่น้ำปิงอะค่ะก็คือโคลนแบบเต็มบ้านรถมอเตอร์ไซค์ที่เอาเข้าไปจอดในบ้านมอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์ไซค์ดีๆที่เป็นมอเตอร์ไซค์เท่อะค่ะเข้าไปจอดซ่อนในบ้านใช่ไหมคะเพราะคิดว่าน้ำไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ท่วมมิดคันเลยทั้งคันเลยแต่ว่าตรงนั้นก็มีญาติคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะที่ให้เขาอยู่ตรงนั้นก็เขาก็เคลียร์อยู่ค่ะแต่หนูก็มีของหนูที่อยู่ที่นั่นเยอะเพราะเป็นบ้านที่หนูอยู่มาตลอดก่อนที่จะย้ายมาหลังนี้ใช่ไหมคะก็ย้ายขึ้นตอนแรกเหมือนแม่ก็ขอเหมือนให้ย้ายขึ้นชั้นลอยอะไรเงี้ยค่ะสรุปท่วมชั้นลอยหมดเลยน่าจะถึงชั้น2อะค่ะก็เลยก็ตรงนั้นก็เสียหายเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นของที่เราเอาไว้บ้านเก่าอะเนาะน่าจะพังเยอะอยู่มันย้ายมาไม่ไหวเพราะของขนาดของบ้านใหม่ที่เราพยายามดูแลก็ยังดูแลไม่ไหวใช่บ้านพ่ออาไม่ท่วมค่ะบ้านพ่ออาอยู่ไกลบ้านพ่ออาอยู่ในพูดได้ไหมมีแถวอะไรเงี้ยพูดได้ไหมย่านอะได้เซนเฟสเนี่ยบ้านพ่ออยู่แถวเซนเฟสอะค่ะไม่ท่วมค่ะมันไกลอะค่ะถ้าท่วมไปถึงนั่นก็น่าจะท่วมทั้งเมืองเชียงใหม่เหมือนกันนะคะไม่สบายค่ะเหมือนตอนนั้นแบบปวดหัวมากแล้วก็อาเจียนแล้วสุดท้ายแม่ก็เลยเหมือนเป็นห่วงหนูมากๆด้วยคุณแม่ก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคเราต้องออกไปละแล้วก็ต้องตามออกมาอะไรเงี้ยตอนนั้นเครียดไงมันหลายอย่างค่ะคือคืนก่อนหน้านั้นที่หนูบอกว่าน้ำมันเริ่มขึ้นทั้งวันตอนเช้าใช่ไหมคะแต่คืนก่อนหน้าคือเป็นคืนที่เรายกกระสอบทรายเตรียมกั้นทุกอย่างแล้วก็พอตอนกลางคืนทั้งคืนนะคะหนูจ้องน้ำเพราะลูกแมวอะค่ะโอ้ยอะไรอะเพราะลูกแมวเขาเหมือนไปดูตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยน้ำทำไมแบบท่านหญ้าที่ฉันเคยเดินเล่นทำไมมีแต่น้ำอะไรเงี้ยเขาก็ไปจ้องเหมือนในคลิปที่หนูถ่ายไว้อะค่ะคืนนั้นหนูไม่นอนทั้งคืนเลย
แล้วหนูก็เฝ้าดูนะหนูกลัวมีงูอะไรหนีขึ้นมาแล้วมากินแมวหนูอะไรเงี้ยหนูก็เฝ้าทั้งคืนแล้วพอเช้ามาหนูก็คิดว่ามันควรจะหยุดความเสียหายคงไม่เกิดขึ้นมากแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแม่หนูก็เครียดแล้วหนูก็เศร้าจังเลยแบบไม่รู้จะช่วยคุณแม่ยังไงแล้วก็แบบโอ๊ยบ้านจะเป็นยังไงแล้วก็โอ๊ยแล้วก็เริ่มพยายามปิดจากที่ตอนแรกปิดแค่นอกบ้านก็ตอนนี้ต้องเริ่มพยายามปิดในตัวบ้านด้วยใช่ไหมคะก็ทำแล้วก็ร้อนมากเขาแล้วก็ไฟเหมือนเริ่มช็อตค่ะเพราะว่าเหมือนน้ำมันสูงใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีจุดที่มันมีปลั๊กอะไรเงี้ยก็ต้องตัดเริ่มตัดคัตเอาท์ลงไฟเริ่มไม่มีละไม่มีพัดลมไม่มีอะไรแล้วก็ร้อนแล้วก็แบบหลายอย่างก็เลยไม่สบายค่ะแล้วพอจุดนึงไม่สบายหนักเข้าพี่ก๊อตก็เรียกเรือกู้ภัยขอว่าขอเราอยากอพยพละเพราะเขาเริ่มตัดน้ำตัดไฟแล้วใช่ไหมคะเสร็จจุดนั้นหนูก็ไม่ไหวแล้วตอนแรกหนูจะไม่ไปหนูอยากอยู่กับแม่กับพี่เพราะแม่กับพี่หนูไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วกู้ภัยเขาก็บอกพี่ก๊อตเหมือนประมาณว่าแบบต้องออกแล้วนะมันอันตรายนะแบบอย่าแบบออกมาเถอะเดี๋ยวมันจะลำบากเดี๋ยวจะออกไม่ได้แล้วอันตรายมากเลยตอนนี้น้ำแรงมากเขาก็หนูก็เลยแม่ก็เลยบอกงั้นรีบออกไปก่อนแล้วพอหนูออกไปเสร็จพี่กับแม่ก็เหมือนพยายามทำอะไรต่ออีกนิดนึงอะค่ะแล้วสุดท้ายพี่ก๊อตก็โทรพยายามโทรคุยกับแม่แล้วสุดท้ายพี่ก๊อตก็คุยแล้วแม่ก็โอเคแม่จะออกมาพี่ก๊อตก็เลยไปขอพี่กู้ภัยว่าเหมือนพี่กู้ภัยเขาก็จะกลับแล้วด้วยเนาะพี่ก๊อตก็บอกขอเอาแม่กับพี่สาวออกมาด้วยสุดท้ายเขาก็ได้ออกมาแล้วหนูก็นั่งรออยู่ในจุดที่จุดที่เหมือนตอนเรือออกมาส่งอะค่ะแล้วแม่ก็ตามออกมาก็ออกไปพร้อมกันสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นค่ะมันก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยน้ำมันโดนความร้อนหนูก็คิดว่าถ้าคุณแม่ไม่ออกมาหนูก็คงเครียดมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบตมือถือก็จะหมดแล้วเราก็จะติดต่อกันไม่ได้ไม่รู้ว่าแบบข้างในเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเดินออกมาก็ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าน้ำสูงมากก็จะเหมือนแบบขาดการติดต่อไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปกันก่อนนะครับวันนี้ก็มาเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่เดี๋ยวรอติดตามนะครับติดตามเพจเราไว้นะครับ GR Store นะครับใน TikTok เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอันนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาดูไลฟ์กันนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมาช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับก็ถ้าเสาร์ที่ทุกคนก็คงว่างมาดูกันนะครับไม่เป็นไรก็อาจจะมาไลฟ์แบบศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะจะได้แบบคนอาจจะได้ว่างๆกันเนาะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่โอเคมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูไลฟ์วันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวกันไปก่อนนะครับหลับฝันดีเอ้ยไม่ใช่หลับฝันดีอะไรๆชินไม่ใช่หลับฝันดีโทษโอ้ยพรหน่อยค่ะก็เดี๋ยวเรื่องงานเรื่องงานแล้วมาไลฟ์กันใหม่นะคะใครที่จะเดินทางกลับบ้านก็เดินทางดีๆนะคะตอนนี้ฝนตกก็ขอให้ทุกคนกลับถึงบ้านด้วยปลอดภัยแล้วก็ไม่เจอรถติดมากนะคะใช่ครับสู้ๆครับดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ใครที่สนใจสินค้าเราก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอย่างที่ทุกคนรู้แค่เจอกันใน GR ก็ได้นะคะมีโปรอะไรก็สอบถามแอดมินได้เลย okay. สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาคุยเล่นกันนะคะคิดถึงพี่ๆมากๆใช่เดี๋ยวเอาไว้เจอกันรอบหน้าแล้วเดี๋ยวใช่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกับพี่ก๊อตตี 5:20 เหมือนเดิมโอเคค่ะใครตื่นเช้าๆหรือใครยังไม่เลิกงานหรือใครยังไม่หลับเจอพี่ก๊อตตอนตี 5:00 ได้นะคะบ๊ายบายค่ะทำไมมันฟุดระเบิดแล้วไปดูซิ